พรพันธ์ไม่สนเสียงด่าเชื่อทุกคนกำลังใจดีแม้พ่ายประเดิม VNL วีค 3พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเผยไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชื่อทุกคนกำลังใจดีแม้พ่ายประเดิม VNL วีค 3วอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ14ของโลกประเดิมสนามพ่ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ11ของโลก 0-3 เซต 26-2818-25 และ20-25 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่3นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันที่27มิถุนายนนี้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมวอลเลย์บอลสาวไทยออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้เราไม่สนว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่เราอยากเรียกขวัญกำลังใจของทีมให้กลับมาได้มากที่สุดให้มีความสุขในการเล่นจริงๆอย่างวันนี้6คนหลักเล่นไม่ได้จริงๆหรือมีอาการบาดเจ็บหรือถูกดักทางได้เราก็ส่งน้องมาเล่นก็กล้าพูดได้ว่าตัวสำรองเราไม่ใช่สำรองอีกแล้วสามารถทดแทนพี่ๆได้ทุกคนวันนี้เราสนุกกันมากๆจริงๆเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราพูดทุกๆปีเกมกีฬาอาจมีอารมณ์บ้างตำหนิบ้างก็ไม่ว่ากันยังไงเราก็ไม่เสียกำลังใจนักกีฬาจะเห็นไม่รู้แต่ทีมเราหัวใจแข็งแกร่งมากและทุกคนมีกำลังใจที่ดีดังนั้น2สนามที่ผ่านมาใครจะว่ายังไงเราไม่สนใจเพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่นี้เราอยากบูททีมไปเรื่อยๆย้อนกลับไปปีก่อนที่เราทำได้ดีเพราะเรามีเวลาเตรียมทีมถึง2ปีเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่พอเราทำผลงานได้ดีปีที่แล้วและได้ไปเล่นลีกต่างประเทศพอกลับมาก็เป็นอะไรที่ยากยกตัวอย่างทีมอื่นตัวหลักเขาไม่มาก็ยังมีตัวอื่นทดแทนแต่ไทยเราตัวเลือกค่อนข้างน้อยทำให้ต้องเป็นคนนี้นี้เท่านั้นเราจึงต้องฟิตร่างกายให้กลับมาให้ทันดังนั้นการที่เราจะรวมทีมค่อนข้างซับซ้อนสนาม3เราค่อนข้างพร้อมมากๆทั้งเรื่องสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเรามีกำลังใจที่ดีมากๆส่วนเรื่องการบาดเจ็บก็ตามเกมกีฬาเลยค่ะเล่นเยอะก็มีเมื่อยล้าไปบ้างฟื้นฟูร่างกายไม่ทันไม่รู้จะเอายาวิเศษมาจากไหนแต่จริงๆแล้วยาอะไรก็ไม่เท่ายากำลังใจลูกยางสาวได้โอกาสปิดเซตแรกแต่พลาดเองสุดท้ายพ่ายเนเธอร์แลนด์โค้ชด่วนเผยหลังทีมลูกยางสาวไทยพ่ายสาวดัชประเดิม VNL Week 3แฟนวอลเลย์บอลไทยแห่รอเชียร์สาวไทยบูดัชติดขอบสนามเปิด VNLแฟนวอลเลย์บอลไทยแห่รอเชียร์สาวไทยบูดัชติดขอบสนามเปิด VNL แฟนวอลเลย์บอลไทยแห่รอชมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งมีคิวลงสนามบูดัชประเดิมเนชั่นลีก2023สัปดาห์3ในเวลา 20:30 นาทีความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ14ของโลกซึ่งจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ11ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์ที่3นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันที่27มิถุนายนนี้บรรยากาศหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.มีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเดินทางมาปักหลักรอเข้าชมการแข่งขันของทีมสาวไทยอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายและรอเข้าชมการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 20:30 นาทีโดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีบูธกิจกรรมให้กับแฟนลูกยางชาวไทยได้ร่วมสนุกกันบริเวณด้านหน้าสนามอีกด้วยสำหรับผลงานของทีมนักตบสาวไทยหลังจากผ่านการแข่งขัน2สนามแรกที่ประเทศตุรกีและบราซิลลงสนามไปแล้วทั้งหมด8นัดชนะ2นัดแพ้6นัดมี8คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนน
บิ๊กออสออกแถลงการสมาคมลูกหนังโดนแทรกแซงสงวนท่าทีลงนายกสมาคมอีกสมัยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมบอลไทยออกแถลงการการสมาคมโดนแทรกแซงเพราะเป็นกีฬาอันดับหนึ่งเผยยังไม่ทัวร์ลงนายกอีกสมัยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเชิญชวนผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพเสียสละเข้ามาช่วยกันบริหารแก้ปัญหาและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยกันมากๆยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้สโมสรสมาชิกได้พิจารณาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมเปิดเผยถึงเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมหลังจากหมดวาระว่าเวลานี้ยังคงไม่มีความคิดที่จะลงสมัครและไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนโดยภารกิจด่วนและสำคัญในตอนนี้คือการประคับประคองและทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ภารกิจด่วนและสำคัญในตอนนี้คือการประคับประคองและทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปได้ตอนนี้เราต้องพยายามสนับสนุนสโมสรให้มากที่สุดทำให้วงการฟุตบอลดำเนินงานไปได้ในทุกๆองค์ประกอบกับช่วงที่ยากลำบากนี้ให้ได้เพราะเชื่อมั่นว่าถ้าสโมสรแข็งแรงฟุตบอลไทยลีกเจริญขึ้นก็จะเป็นผลพวงทำให้ผลงานของทีมชาติดีขึ้นด้วยในปัจจุบันต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการชมและดูคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคุ้มค่าคุ้มทุนของผู้ถือลิขสิทธิ์ที่จะไปต่อยอดหารายได้เราเองต้องการสนับสนุนสโมสรให้มากที่สุดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมีข้อจำกัดมากมายแต่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยให้เดินไปได้อีกภารกิจที่สำคัญคือการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆที่ทำร่วมกับ AFC และ FIFA ล่าสุด FIFA ประกาศยืนยันให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี FIFA Congress ครั้งที่74โดยจะมีประธาน FIFA พร้อมด้วยอดีตนักฟุตบอลระดับโลกและผู้แทนจาก211ประเทศเข้าร่วมบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลจะเดินทางเข้ามาหลายพันคนในวันที่17พฤษภาคม2567ตรงนี้เราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยการประชุมจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมโดยรอบตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะถูกใช้งานพร้อมๆกันรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอาหารกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสเชื่อว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในหลายๆมิติเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมาคมกำลังดำเนินการส่งเรื่องของงบประมาณสนับสนุนในการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลครบวงจรที่หัวหินโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของฟีฟ่าขอให้เราทำสำเร็จเหมือนกับการก่อสร้างที่ทำการสมาคมแห่งใหม่ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเมื่อฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นกีฬามหาชนอันดับหนึ่งของคนไทยวงการฟุตบอลไทยจึงมีผู้ที่มาจากหลากหลายที่มาที่ไปและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบราชการจากทุกขั้วอำนาจโดยการใช้วงการฟุตบอลไทยเป็นสนามต่อสู้ต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเรื่องการเมืองธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวทั้งที่จริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลควรจะดำเนินงานได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาฟุตบอลโดยรวมจากประสบการณ์การทำงานหลายปีในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีความตั้งใจทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อที่จะวางรากฐานสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงแม้อายุสมาคมจะผ่านพ้นมากว่า100ปีแล้วไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยอีกทั้งตระหนักดีว่าวงการฟุตบอลไทยคือพื้นที่แห่งความขัดแย้ง
แบ่งขั้วแบ่งค่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแย่งชิงความได้เปรียบเพื่อผลการแข่งขันฟุตบอลการเมืองธุรกิจผลประโยชน์ทางการค้าและอื่นๆผมเชื่อว่ายังมีคนดีๆที่มีศักยภาพอีกหลายท่านที่อยากจะอาสาเข้ามาช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยแต่เมื่อเจอกับสิ่งเหล่านี้หลายท่านก็ถอดใจเพราะไม่อยากเข้ามาให้เปลืองตัวและมีศัตรูผมยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งและเชิญชวนผู้ที่มีความรู้มีศักยภาพเสียสละเข้ามาช่วยกันบริหารและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยกันมากๆส่วนผมเองยังคงไม่คิดเรื่องลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยขอโฟกัสทำงานเพื่อวางรากฐานให้ฟุตบอลไทยเข้มแข็งแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อวันข้างหน้าคนที่เข้ามาจะได้สานงานต่อได้ทันทีและยืนยันว่ายินดีสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจและมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้ามาสานงานบริหารฟุตบอลไทยสิ่งต่างๆที่ผมและคณะผู้บริหารสมาคมร่วมกันวางระบบไว้เชื่อว่าในวันข้างหน้าผู้ที่เข้ามาจะสามารถทำงานสานต่อเพื่อยกระดับและพัฒนาฟุตบอลไทยได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นที่ทำการสมาคมแห่งใหม่อาคาร House of Thai Football การปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นมาตรฐานสากลทำงานเป็นฝ่ายแยกชัดเจนพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ในแต่ละด้านการนำคลับไลเซนซิ่งมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกอันดับ8ของเอเชียและอันดับ4ของฝั่งเอเชียตะวันออกโครงการอบรมผู้ฝึกสอนระดับไลเซนต่างๆจนปัจจุบันมีโค้ชที่ได้รับการรับรองมากกว่า 4,000 คนในช่วง7ปีที่ผ่านมาการพัฒนาผู้ตัดสินให้ขึ้นระดับอีลิตและส่งทำหน้าที่ในรายการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องส่วนในฟุตบอลลีกอาชีพมีการอบรมกติกาให้ความรู้ผู้ตัดสินทุกสัปดาห์และนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยตัดสินเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนำเทคโนโลยีในการจัดการแข่งขันลงทะเบียนเก็บสถิติเป็นแพลตฟอร์มที่ได้ใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลกับฟีฟ่าและบริหารจัดการการแข่งขันไทยลีกและหลักสูตรฝึกอบรมต่างโครงการ Grow Together ที่ทำร่วมกับฟีฟ่าเพื่อการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนทั่วประเทศสร้างศูนย์ฝึกขนาดย่อม2สนามหญ้าจริง1หญ้าเทียมและ1มินิพิทที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจนสามารถจัดงานฟุตบอลเยาวชนลีกฟุตบอลหญิงอบรมโค้ชและผู้ตัดสินในระดับต่างๆได้ขณะที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลที่หัวหินที่กำลังเสนอโครงการต่อฟีฟ่าหากทำได้สำเร็จเราจะมีศูนย์ฝึกแห่งแรกของประเทศไทยเสียทีเพื่อเป็นหน้าตาความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นรากฐานที่เข้มแข็งให้ฟุตบอลไทยได้ในอนาคตต่อไปI'm not the one who's always right.